ึ่งในทางเลือกการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามคือบรรดากองทุนที่เลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่ช่วยลดภาระเกาะติดภาวะการลงทุนในแต่ละวันยกหน้าที่นั้นให้กับผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลและยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าเงินฝากพิจารณาลงทุนตามความเสี่ยงที่ได้รับค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่ามีกองทุนอะไรบ้างไปวางแผนเสริมความมั่งคั่งกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นในส่วนนี้เองเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการเก็บสำรองเงินเอาไว้สำหรับมนุษย์เงินเดือนไว้ใช้เพื่อที่ว่าหากมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาตรงนี้กองทุนในตัวนี้เองเนี่ยเราก็จะสามารถมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสาเหตุที่แนะนำให้ลงทุนในกองทุนนี้เองเนี่ยเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้รับเองเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าเงินฝากทั่วไปนะคะอัตราผลตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณ 2-3% ต่อปีแล้วก็มีสภาพคล่องสูงค่ะหากว่าต้องการที่จะใช้เงินเองเนี่ยก็จะสามารถขายกองทุนแล้วก็ได้รับเงินในอีก1วันทำการถัดไปด้วยนะคะต่อมากองทุนรวมลดหย่อนภาษี LTF เพราะว่าอย่างที่ทราบกันค่ะการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเองเนี่ยอย่างกองทุนหุ้นผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเองจะอยู่ที่ประมาณ 12% ต่อปีเพราะฉะนั้นเองนะคะการลงทุนในกองทุนนี้จะช่วยทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความมั่งคั่งได้รวดเร็วแล้วก็ได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีด้วยสุดท้ายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMFซึ่งกองทุนในตัวนี้เองเนี่ยมีเป้าหมายหลักก็คือว่าจะให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถที่จะมีช่องทางเพื่อจะเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุกองทุน IMF เองเนี่ยมีนโยบายการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายให้เลือกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้าใครรับความเสี่ยงได้ต่ำก็แนะนำเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนตราเงินแต่ว่าถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้ปานกลางก็จะเป็นลักษณะของกองทุนผสมซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้และถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงหรืออายุน้อยก็คงจะเป็นลักษณะของกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆจะเลือกลงทุนในอะไรมองตามวัตถุประสงค์ค่ะหากรับความเสี่ยงได้น้อยแต่อยากได้ผลตอบแทนมากกว่ามีสภาพคล่องสูงก็เลือกกองทุนประเภท Money Marketแต่หากอยากประหยัดภาษีกองทุน LTF และ RMF ก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะเพียงแค่ตั้งต้นความมั่งคั่งก็เห็นอยู่รำไรแล้วล่ะค่ะ